ปรี้ยวหมดเลยเนาะกัดไปเรื่อยๆกัดไปเรื่อยๆอันนี้มันเกิดการกัดซ้อจากน้ำนะครับมันไม่ใช่ดินมันเป็นดินผสมหินมันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วทางนั้นถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกดานเป็นดินดานดานคือตัวเองเอาอะไรอูบะอะไรนะอูก้าอูก้าคือตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังเนาะว่ามีหญิงชายคู่หนึ่งเนาะผู้หญิงนี่เป็นลูกพอดีเขารักกันมากเลยแต่ทางนี้ทางลูกทางเจ้าเมืองเขาไม่ยอมเพราะว่าจริงๆแล้วลูกเจ้าเมืองก็ต้องแต่งกับลูกเจ้าเมืองเนาะแต่นี่ไปรักกับลูกเสนาอามาในทางเจ้าเมืองไม่ยอมเมื่อไม่ยอมเขาเลยตัดสินใจหนีออกจากเมืองมาจากลำพูนมาเนาะตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชนเผ่าเล่าให้ฟังนะจากลำพูนมาเรื่อยถึงหน้าผาตรงนี้ดูแล้วจะไปไม่รอดเพราะว่าทหารเสนาอามาเนี่ยไล่ติดตามมาเรื่อยเนาะจวนโจจะถึงตัวแหล่ไม่ถึงตัวแหล่เนาะเขาก็เลยตัดสินใจไปตัวไม่ไหวแล้วยังไงโดนจับแน่เขาเลยคู่นี้ตัดสินใจโดดม้าตรงหน้าผาพันวิชูตรงนี้จะโดดให้มันตายแต่การโดดนะครับทีแรกผู้ชายจะอยู่ตรงหัวผู้ใหญ่ผู้หญิงอยู่ท้ายม้าเนาะแต่ผู้ชายไม่กล้าผู้หญิงเลยอาสาไปนั่งหน้านั่งหัวเลยหัวม้าเลยแล้วก็ตอนนี้นั่งเสร็จสามเรียบร้อยม้าก็ไม่กล้าโดดเมื่อม้าไม่กล้าโดดก็เลยต้องเอาผ้าแดงอะมัดตาม้าแต่ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มาตามกันนะผู้หญิงรู้สึกใช้ผ้าขาวผู้ชายผ้าดำมีแสมสีผ้านะตรงโดดเสร็จสามเรียบร้อยลงตรงนี้เนาะสมมติเนาะคิดว่านะลงตรงนี้ผ้าแดงนี่ก็จะปลิวไปแถวบ้านนู้นเขาเรียกว่าบ้านแพะดินแดงแล้วก็ผ้าขาวก็ปลิวไปทางเหนือนั่นเขาเรียกว่าไอ้ผ่าบางเขาเนาะแล้วก็ส่วนศพตอนโดดถึงแนมเนาะศพหรือว่าไอ้นั่นน่ะลอยไปเรื่อยๆลอยไปตามแนมไม่ปิงอ่ะเนาะลอยไปถึงผู้หญิงนี่จะไปติดอยู่ที่บ้านแอนตอนนี้เขาเลยเรียกชื่อว่าบ้านแอนส่วนผู้ชายก็ไหลไปโตเรื่อยๆถึงบ้านน้อยเขาเรียกว่าบ้านน้อยส่วนม้าก็ไหลไปเรื่อยๆจะเป็นวางเป็นผายแล้วเขาเรียกว่าท่าม้าคือขอย้อนอีกทีเนาะหลังจากที่ว่าคู่นี้โดดเรียบร้อยคนที่ตามสองคนที่มานี่จะมีพี่ชายของเจ้านางแอนเนาะที่เจ้าผานายพอดีแกเห็นน้องแกโดดหน้าผาตายเสร็จสับเรียบร้อยแกเสียใจตรอมใจเนาะกลับจากนี้ไปประมาณนู่นประมาณสักเกือบกิโลกันเนาะกิโลประมาณนั้นอะถึงตรงห้วยเขาเรียกห้วยผานายแกตรอมใจตายห้วยนั้นมันก่อคงไม่มีชื่อนะพอเจ้าผานายตายเสร็จก็เลยไปชื่อห้วยแม่ผานายห้วยแม่ผานานี่ตอนเมื่อก่อนมันจะลึกมากหลังจากมีการสร้างโครงสร้างเขื่อนเนาะมันเลยรู้สึกว่ามันนูนขึ้นเรื่อยๆเนาะมันเลยตึงเขินแต่ตอนนี้ร่องรอยมีอยู่ห้วยนั่นนะมีอยู่แต่บ่ลึกอะแต่ก่อนมันคงลึกมากเลยเพราะว่าเขาเรียกห้วยแม่ผานายเนาะคือตามประวัติในแค่นี้นะครับพอรู้ก็เข้าเนาะนี่ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนะคือขอว่าความรักเนี่ยนะขอขึ้นไปอมตะเนาะยังไงเราจะไม่พลาดจากกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะอยู่จนแก่จนเฒ่าคือลักษณะนี้ถ้าจะไปเราถ้าเราจะเสียก็ต้องเสียพร้อมกันส่วนมากนะขออย่างนี้ตามที่ผู้ทอมแก่เล่าให้ฟังเนาะถ้าหลงชื่ออะไรนะ